ตาข่ายกันลูกกระสุนเลยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยุทธภพของสงครามทั้งนั้นเลยเวลานี้เขาได้ขนออกหมดแล้วผมดูแล้วน่าจะประมาณ4กองร้อยประมาณ4หรือ5กองร้อยนะครับตอนนี้ทหารได้ค่อยๆเคลื่อนออกแล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาและผมยังเดี๋ยวถ้าจุดนี้เสร็จก็เราก็จะไปช่วยทางนางเลิ้งและก็เขาดินซึ่งเป็นกองกำลังใหญ่อยู่ที่นั่นตอนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับไม่มีปัญหาค่ะคิดว่าในจุดอื่นๆน่าจะมีการเจรจาพูดคุยกันแล้วจบด้วยดีเหมือนจุดนี้ไหมคะก็ไม่แน่ใจที่นางเลิ้งกับเขาดินเพราะว่าเป็นฐานประชาการใหญ่อยู่ที่นั่นแต่ผมเข้าใจว่าก็พลังมวลมหาประชาชนมันมากมายเหลือเกินก็คงจะน่าจะจบลงด้วยดีไม่น่าจะมีปัญหาครับผมขอบคุณมากนะคะคุณเสงดอกจิตคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้เดินทางออกจากบริเวณวัดตรีโทษเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มีการยื่นดอกกุหลาบนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ถอนกำลังออกไปด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสงบแล้วก็การยื่นไมตรีจิตที่ดีให้กับทหารแล้วก็ประชาชนกลุ่มคนที่รักประชาธิปไตยค่ะเดี๋ยวเราจะส่งทหารไปพร้อมกับคุณเสงดอกจิตกับคุณผู้ชมคะนั่นก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหารผู้หญิงที่เราได้มีการรายงานไปว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารผู้หญิงหนึ่งท่านที่ได้มาประจำอยู่ที่นี่นะคะในส่วนของทหารหญิงนี่จะทำหน้าที่ในการเรียกว่าเป็นปฏิบัติการด้านจิตวิทยาต้องบอกว่าวันนี้ไม่ต้องทำหน้าที่เลยเพราะว่ามีการเจรจากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าทหารก็จะมีการเคลื่อนกำลังพลออกไปโดยสงบเรียบร้อยสิ่งที่พบเห็นได้เมื่อสักครู่นะคะก็คือรอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากสีหน้าของทหารตำรวจทุกๆคนนะคะแล้วก็มีมิตรภาพที่โผล่มาตามไรฟันของทุกคนนะคะวันนี้ก็บอกว่าเป็นภาพแห่งความชื่นมื่นนะคะไม่มีเหตุรุนแรงใดๆเกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะบรรดาทหารที่เดินเท้าก็จะทำการทักทายกับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่ยืนอยู่บริเวณด้านข้างมีการสัมผัสมือกันนะคะแสดงให้เห็นว่าเราคือคนไทยเหมือนกันเราเหมือนเป็นพี่น้องกันนะคะแต่ละคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นไปด้วยดีนะคะข้อตกลงทุกอย่างนั้นจะคงไม่นำไปสู่ความรุนแรงให้เกิดขึ้นได้เพราะจากภาพที่เห็นนั้นแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าณวันนี้ไม่ว่ารัฐบาลจะพยายามจะสร้างสถานการณ์ใดๆให้เกิดขึ้นนั้นนะคะก็คงไม่สามารถที่จะมายุยงยุแย่ให้ฝ่ายของคนเสื้อแดงนั้นกระทำการใดๆที่ต่อไปในความรุนแรงได้แน่นอนค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมดูภาพได้เลยค่ะจะมีในส่วนของรถที่นำขบวนเจ้าหน้าที่ทหารทั้งหมด 3,000 ด้วยกันนะคะที่เดินทางไปก่อนแล้วก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารที่ถือโล่ค่ะที่เขียนว่ากองบัญชาการกองทัพบกนะคะที่เดินผ่านเราไปตลอดที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารเดินออกไปก็ได้รับการสรรเสริญจากประชาชนโดยบอกนะคะว่าทหารของประชาชนซึ่งเป็นคำพูดที่ได้ยินแล้วต้องชื่นใจแล้วก็คลายอากาศที่ร้อนในขณะนี้นะคะและการรายงานครั้งล่าสุดจากคุณผู้ชมการในขณะนี้นะคะในการเรียกร้องของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ได้มีการกระจายกันออกไปทั้งหมด8จุดด้วยกันได้มีการเรียกร้องการทำรัฐทหารหรือการเรียกร้องให้ทหารถอนกองกำลังออกจากไม่ว่าจะเป็นที่สถานศึกษาหรือแม้แต่วัดนะคะตอนนี้เป็นผล3ที่แล้วโดยจุดแรกนั่นก็คือบริเวณวัดบวรนิเวศนะคะตรงนั้นเป็นจุดแรกที่ได้มีการเจรจาแล้วก็ทุกอย่างจบลงด้วยดีส่วนของค่ะเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้มีการถอนกำลังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจุดที่2นะคะก็คือบริเวณที่ดิฉันสองคนยืนอยู่นั่นก็คือวัดตรีโทษเทพนะคะก็ได้มีการใช้เวลาเก็บข้าวของประมาณ30นาทีด้วยกันแล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังที่จะเดินทางกลับไปยังจุดที่บริเวณเทเวศนะคะและจุดที่3นะคะที่ได้มีการยอมอ่อนข้อให้แล้วก็ถอนกำลังออกไปนั่นก็คือบริเวณสนามม้านางเลิ้งนะคะซึ่งก็ได้รับรายงานจากในส่วนของคุณพัชยาตาอ่อนแล้วก็คุณนพวรรณดุจศรีวัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เห็นได้เลยนะคะว่าบนถนนประชาธิปไตยหรือว่าแยกวิสุทธิ์กษัตริย์นี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มของประชาชนแล้วก็รอยยิ้มของเจ้าหน้าที่ทหารกับคุณผู้ชมคะในส่วนของทหารที่ใช้การเดินเท้ากลับไปเองก็เดินเท้าไปในส่วนหนึ่งแล้วก็ค่ะตอนนี้ทหารก็กำลังเก็บข้าวของเดินทางด้วยเหตุว่ารถมาน้อยทหารเยอะต้องเดินเท้าไปจำนวนมากต้องเดินด้วยเท้าถ้าผมจะเดี๋ยวพร้อมจะเข้าไปตรวจข้างในคุณเสงคะก็คือทราบว่าหลังจากที่มีการเคลื่อนพลของบรรดาตำรวจทหารแล้วเนี่ยทางด้านของแกนนำจะนำรถหกล้อเข้าไปบริเวณภ
ายในเพื่อที่จะทำการตรวจค้นใช่ไหมคะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจภายในว่ามีอุปกรณ์สงครามอะไรลงเหลืออยู่ไม่แน่ทหารอาจจะลืมปืนจะได้เอาไปส่งหรือวันระเบิดหรือเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆจะได้นำไปส่งได้เดี๋ยวจะเข้าไปตรวจอีกทีนะฮะซึ่งณจุดนี้นะคะหลังจากจุดนี้แล้วนะคะก็จะมีการเคลื่อนพลของพลเสื้อแดงต่อไปยังจุดของบริเวณนางเลิ้งนั่นเองนะคะซึ่งก็จะไปกระทำการเจรจาเพื่อที่จะมีการเพื่อที่จะให้มีการถอนกำลังทหารออกไปให้หมดตามทั้ง8จุดที่ได้ว่าไว้นั่นเองนะคะนั่นเจรจาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณรัฐบาลต่อไปที่วัดมกุฏกษัตริยารามนะคะแล้วก็ไปที่บริเวณเขาดินซึ่งเป็นที่สังเกตค่ะว่าบริเวณเขาดินนั้นมีการตรึงกำลังในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากมายเลยทีเดียวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล4นะคะจากการที่ดิฉันได้มีการลงไปเก็บข้อมูลมานั้นมีการส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ4กองร้อยหรือว่า600นายด้วยกันแล้วก็มีการพักอาศัยอยู่บริเวณลานจอดรถ3ชั้นที่เต็มไปด้วยทหารนะคะนั่นก็เป็นอีกจุดนึงที่ต้องบอกว่ามีตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล4อาศัยอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันค่ะว่าบริเวณเขาดินนั้นจะมีการเจรจาหรือว่าขั้นตอนการเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรและเหตุการณ์จะจบลงโดยสงบเหมือนณ3จุดที่เราได้มีการรายงานไปหรือไม่ค่ะในขณะนี้นะคะเราก็จะให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศในการเคลื่อนกำลังพลของทั้งทหารและตำรวจออกจากบริเวณวัดศรีโพธิ์เทพนะคะแล้วก็ตัดไปยังจุดอื่นๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศกันแล้วสักครู่เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะต่อไปนี้ถ้าวันหน้าเขาสั่งมา